ค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสพรรคเสรีรวมไทยได้อภิปรายร่างรัฐบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ซึ่งมีกรอบงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงถึง100,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.1% นะคะท่านประธานคะการจัดสรรงบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะคะดิฉันขอกลับไปที่มาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยนะคะกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านเคยให้ดำริไว้ในกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของดิฉันว่าท่านมีความห่วงใยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท่านได้พูดไว้ชัดเจนว่าการทำโครงสร้างแข็งนั้นมิได้ตอบปัญหาที่ถูกจุดนะคะและยังส่งกับผมกระทบให้ทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศนะคะแล้วทำไมกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงดื้อรั้นเสนอโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งขอสไลด์ด้วยค่ะค่ะอาจมีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายบางส่วนแล้วนะคะท่านประธานคะหาดดวงตะวันจังหวัดระยองนะคะตั้งงบประมาณไว้17กว่าล้านบาทและยังมีงบผูกพันถึงปี2566 78กว่าล้านบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องถ่ายเททรายที่สะสมตัวด้านทิศตะวันตกของเขื่อนกันทรายและขึ้นเจตตี้บริเวณปากล่องน้ำมาอีกฝั่งการทำซีบอจะสร้างปัญหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะปากน้ำปานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ6ภาพที่โชว์มานี้นะคะเปรียบให้นึกภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพว่าเป็นการแสดงเห็นถึงการแก้ปัญหาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้และชาติหน้านะคะท่านประธานคะตั้งงบประมาณไว้ปี64เนี่ย29กว่าล้านบาทมีงบผูกพันอีก100กว่าล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ตอบโจทย์ของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะทำของเก่ายังไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะยังจะทำของใหม่อีกหรือเป็นการใช้งบประมาณที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตั้งงบประมาณไว้15ล้านกว่าบาทงบผูกพันเช่นกันค่ะถึงปี66 79ล้านกว่าบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้เป็นหาดสมดุลไม่มีการกัดเซาะที่อ้างว่าการกัดเซาะจากพายุปลาบึกนั้นเป็นการกัดเซาะชั่วคราวและปัจจุบันได้กลับเข้าสู่สมดุลแล้วท่านประธานคะธรรมชาติเนี่ยจะคืนความสมดุลให้ตัวเขาเองนะคะขอสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะเวลาน้อยท่านประธานคะบ้านทุ่งเปลหาดสองวันจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดของท่านประธานชวนนะคะอยากให้ท่านประธานชวนได้รับรู้รับทราบนะคะว่างบประมาณของปี64นะคะหาดสำราญจังหวัดตรังนั้นเนี่ยตั้งไว้30กว่าล้านบาทเป็นงบผูกพันเช่นกันค่ะถึงปี64เนี่ยสูงถึง60ล้านบาทนะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะหาดสำราญนั้นเป็นพื้นที่ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งบประมาณมหาศาลไปสร้างเขื่อนป้องกันทะเลฝั่งนะคะฝากท่านประธานชวนนะคะถ้าขับรถผ่านไปช่วยพิจารณาด้วยนะคะท่านประธานคะรัฐเนี่ยขาดการบูรณาการเผาผลาญภาษีพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณอย่างไร้ประสิทธิภาพและซ้ำเติมธรรมชาติการแก้ไขปัญหาอย่างนี้จะมีผลกระทบบานปลายและไม่รู้จบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านดิฉันศึกษามามีหลายวิธีที่จะประหยัดงบประมาณที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงขอตัดทั้ง4โครงการของกรมโยธาธิการนั้นออกไปและปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย 20% ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ